ให้เราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าต่อไปพี่น้องให้เราได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าให้เรานำหัวใจของเราเข้ามาต่อที่พระทัยของพระองค์ให้เรานำจิตใจของเราเข้ามาต่อที่จิตใจของพระเจ้าให้เช้าวันนี้เรานำวิญญาณของเราเข้ามาติดต่อกับวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องเราจะลืมคนข้างๆและเราจะให้เกียรติพระองค์ในเวลานี้ให้เราได้มีโอกาสได้หาพระเจ้าพี่น้องร้องหาพระเจ้าสิครับโอ้บอกพระเจ้าขอพระองค์ลงมาอยู่ที่นี่ขอเชิญพระองค์ลงมาเราขอต้อนรับพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าให้เช้าวันนี้พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนหัวใจของเราให้เช้าวันนี้พระเจ้ามาแตะต้องหัวใจของเราเราขอนมัสการพระองค์และเราจะขอวางตัวเองของเราไว้ที่หน้าบัลลังก์พระเจ้าวางตัวของเราไว้ที่กางเขนความกังวลความกังวลกระวายตามธรรมดาโลกทุกอย่างเราขอวางไว้แต่เวลานี้เป็นเวลาของเรากับพระเจ้าเป็นเวลาของเรากับพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลากับพระเจ้าสัมผัสแต่ต้องพระเจ้าเป็นการส่วนตัวของท่านสิครับหลายคนจะเริ่มต้นในการขอบคุณพระเจ้าหลายคนจะเริ่มต้นที่จะสรรเสริญพระเจ้าให้เช้าวันนี้เราเข้ามาหาพระเจ้าในนิเวศของพระองค์ดีเหนือสิ่งอื่นใดมากกว่าการที่เราเข้ามานั่งอยู่แต่เราจะได้พบกับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่า1วันในนิเวศของพระเจ้าก็ดีกว่าพันวันในที่อื่นพระเจ้าได้บอกเราว่าจงถวายสาธุการแด่พระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าและอย่าให้หัวใจของเราลืมพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเราพระเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเราพระเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเราจากหลุมแห่งความตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เราผู้ทรงให้เราอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของเราโอ้ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อเราโอ้ฮาเลลูยาเพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระเจ้าทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้นพระเจ้าทรงรู้จักเราพระเจ้าทรงรักเราให้เราได้แต่ต้องพระเจ้าสำนึกในพระคุณของพระเจ้าไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพระองค์ไม่มีความรักใดที่เที่ยงแท้เท่าพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงวายพระชนพระองค์ลงมาที่กางเขนพระองค์ลงมาบนโลกนี้เพื่อเดินหน้าไปที่กางเขนพระองค์ลงมาบนโลกนี้เพื่อที่จะเดินไปที่กางเขนเพื่อปลดปล่อยเราเพื่อปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เป็นไทยใช่แล้วพระเจ้าด้วยพระคุณและความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนามัสการเป็นคำอธิษฐานของเราให้เป็นเสียงหัวใจของเราที่ร้องต่อพระเจ้ารักพระเจ้าให้เช้านี้เรารักพระองค์มากขึ้นเปิดหัวใจของเราออกสิครับรับความรักพระเจ้าอย่าให้มีกำแพงใดที่กั้นขวางเรากับพระเจ้าในเช้าวันนี้โอ้หัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเอ๋ยจงเปิดออกเถิดพระญาณของพระเจ้าขอเสด็จเข้ามาเยี่ยมเยียนเราเยี่ยมเยียนเราให้เราได้รักพระองค์ให้เราได้สัมผัสความรักของพระเจ้าที่ทรงยอมเป็นชนและฟื้นคืนและฉันเป็นข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้ประคืนหัวใจชีวิตนี้ไม่ว่าอำนาจของตาหรือพลังหรือกำลังใดๆแต่ละฟื้นทำลายความรักแท้ในพระเยซูบางคนจะร้องเพลงนี้และบางคนก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระวิญญาณสัมผัสหัวใจของท่านจิตใจที่บอบช้ำจิตใจที่อ่อนละโหยลอยแรงเข้ามาหาพระองค์เถิดจงนำใจที่แตกสลายเข้ามาหาพระเจ้า
จงนำใจที่อ่อนแรงเข้ามาหาพระเจ้าจงนำปัญหาภาระเข้ามาหาพระองค์ระวางไว้ที่กางเขนนั้นพระเจ้าจะทำให้ความอ่อนแอกลายเป็นความเข้มแข็งพระเจ้าจะทำให้ความบอบช้ำกลายเป็นความชื่นชมยินดีวางไว้ในการเดินกับพระเจ้านั้นไม่มีความมั่นใจใดที่เราจะรู้ว่าทางของพระองค์นั้นปลอดภัยไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราทรงอยู่ข้างๆเราวันที่เราอ่อนแรงพระเจ้าได้ทรงโปรดอุ้มเราวันที่เราเข้มแข็งพระเจ้าได้ร่วมยินดีกับเราข้าแต่พระเจ้าค่ะเรารักพระองค์จากหัวใจของเราเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราเรามั่นใจว่าพระองค์อยู่กับเราเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าพเจ้า
รุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับเราแน่ใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราที่นี่และเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันฮาเลลูยาพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้ร้องด้วยความมั่นใจทรงไถ่ตัวข้าด้วยสารพระชนมองว่างเปล่าย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่เพราะเรามั่นใจเช่นนั้นพระองค์ทรงอยู่ข้าพเชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปรอข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมพระเจ้าประทานพระเยซูพระบุตรทรงรักและให้อาภัยแก่ข้าทรงไถ่เราด้วยความรักของพระองค์ผู้มองว่างเปล่าย่อมยืนยันว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยกันด้วยกันเชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ยกความกลัวออกไปยกมันทิ้งไปแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่พระองค์ทรงอยู่ทรงอยู่ข้าเชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปรอข้าแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมด้วยความมั่นใจจากหัวใจของเราเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปรอข้าแน่ใจพระองค์ทรงนำหน้าข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ฟังหัวใจของเราข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจหัวใจของเราเอ๋ยจงร้องเถิดข้าจะชื่นชมเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องครับเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าที่ตายไปแล้วเป็นความมั่นใจที่สุดว่าเรานมัสการพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เอเมนมั้ยครับฮาเลลูยามาเถิดพระเจ้าบอกว่าให้เรานำการถวายมาถวายแด่พระเจ้านำการเต้นรำนำการโห่ร้องนำเสียงโอร้องของเรามาถวายให้แด่พระองค์ฮาเลลูยาพี่น้องเราชวนท่านเต้นรำถวายพระเจ้าด้วยกันได้ไหมครับเพราะความรักเมตตาทำให้ฉันพบความสุขความรักพระองค์งดงามความรักพระองค์งดงามทำให้ฉันเชื่อมั่นสองสามมาร้องเพลงโมทนา
พระเจ้าเมนไหมครับจงถวายพระเจ้าสุดใจของท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์สุดเต็มล้นอยู่ในพระนิเวศประการจิตใจฉันอยู่เพื่อพระองค์ขอกราบพระองค์งดงามขอกราบพระองค์งดงามทำให้ฉันจึงมาสรรเสริญให้ทุกท่านโลกามาร้องเพลงโน้ตให้ทุกท่านโลกามาร้องเพลงให้ทุกท่านโลกาให้ทุกท่านโลกามาร้องเพลงสรรเสริญฮาเลลูยาพี่น้องคิดว่าพระเจ้าชอบสิ่งใดในชีวิตของเราที่สุดครับนั่นคือการนมัสการเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเอเมนพระเจ้าพวกเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเหลือเกินและเป็นความชื่นชมยินดีที่เราได้มีโอกาสได้เข้ามายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้ามาชื่นชมในความรักของพระเจ้าชื่นชมในพระองค์พระเจ้าของเราความรักพระองค์งดงามทำให้ฉันจึงมาหนึ่งสองสามสี่เอ้าให้ทุกท่านโลกาให้ทั่วทั้งโลกามาร้องเพลงให้ทั่วทั้งโลกาให้ทั่วทั้งโลกามาร้องเพลงโมทนาให้ทั่วทั้งโลกามาร้องให้ทั่วทั้งโลกาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเราชอบสรรเสริญพระเจ้าเมนไหมครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสมควรที่สุดที่รับการสรรเสริญไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมควรสรรเสริญและเราจะร่วมกันร้องสรรเสริญพระเจ้าเราจะร่วมกันร้องสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระสิริของพระองค์ร้องร้องอยู่เหนือโลกาเราจะยกเพลงตามพระองค์เราสรรเสริญด้วยความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ผู้ทรงเปลี่ยนกลายอย่าเนื้อความเข้าใจฤทธิ์อำนาจฤทธิ์อำนาจของเราครอบครองอยู่เหนือโลกาเรายกย่องพระนามพระองค์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เรียงเรายกย่องยกย่องพระนามพระองค์เราสรรเสริญด้วยความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสิ่งใดเท่าที่พระองค์ผู้ทรงเป็น
ไม่มีความมั่นใจใดไม่แน่แท้เท่านี้อีกแล้วให้เสียงดังไปถึงสวรรค์ให้เสียงดังไปถึงที่ประทับของพระเจ้าและพระเจ้าเทพระพรลงมาอยู่เหนือเราฮาเลลูยาแล้วเราจะยกย่องพระนามพระเจ้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะยกย่องพระนามพระองค์ด้วยกันเรายกย่องพระนามพระองค์เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกรเรายกย่องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเป็นความสุขทุกครั้งที่เราได้เข้ามาเมนไหมครับและยิ่งเป็นความสุขมากที่เรารู้ว่าการนมัสการเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยกันสงบใจของเราเข้ามาหาพระเจ้าให้เราช่วงเวลานี้พี่น้องเพ่งมองดูที่พระเจ้าให้เราใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะสัมผัสความรักของพระองค์ไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าให้เราได้ทราบซึ้งในความรักของพระเจ้าและเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาข้าพเจ้าทูลขอให้พระเจ้าประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่านให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อเพื่อให้ท่านได้อย่างลากและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความสูงความยาวและความลึกคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ของเราเพื่อเราจะได้พบพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้จักกับพระองค์เหมือนที่พระองค์รู้จักเราพระเจ้าทรงรู้จักเราตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกเราจึงไม่ใช่ผลิตผลของความบังเอิญที่เราได้เข้ามาหาพระเจ้าวันนี้ที่เราได้เข้ามายืนอยู่ที่นี่และวันที่เราได้รู้จักพระเจ้าเป็นความตั้งใจของพระองค์ด้วยความรักของพระเจ้าด้วยพระทัยของพระองค์ที่พระเจ้ารู้จักเราพระเจ้ารู้จักเราแม้เราอาจจะไม่ได้ดีเพียงพอแต่พระเจ้าตั้งพระทัยของพระองค์ไว้ว่าจะรู้จักเราและจะใช้เวลากับเราสรรเสริญพระองค์ฟ้าที่ยืนจะนั้นพระองค์
จของเราได้เข้ามาหาพระเจ้าสิครับอธิษฐานด้วยเพลงบทนี้และสรรเสริญพระองค์ที่ทรงฟังเสียจากนั้นพระองค์ทรงรู้
Oh,
มัสการพระเจ้าจึงเข้ามานมัสการพระองค์เข้ามาที่นี่เข้ามาที่หน้าบัลลังก์พระเจ้าคุกเข่าของเราและชูมือของเราขึ้นนมัสการพระเจ้านมัสการพระองค์ข้าเข้ามานมัสการI'm not afraid of the dark.
ควรรับพันบูชาพระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตเราใช่แล้วพระบิดาเจ้าค่ะไม่มีผู้ใดที่สมควรรับการสรรเสริญและไม่มีผู้ใดที่สมควรจะรับคำโมทนาไม่มีผู้ใดที่สมควรเหมือนพระยาเวพระเจ้าของเราหัวใจของเราทั้งหลายจึงเข้ามาและยกขึ้นและยกขึ้นร้องฮาเลลูยาร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าแด่พระองค์มอบชีวิตของเราให้พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นทุกสิ่งนั้นให้แด่พระองค์ไม่หวงสิ่งใดไว้อีกแล้วทุกค่ำคืนทุกค่ำเช้าจะร้องฮาเลลูยาถวายแด่พระองค์ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าชีวิตของท่านเดินและเชื่อในทางของพระเจ้าระหว่างที่ข้าพเจ้านมัสการนั้นพระเจ้าได้เล่าในจิตใจและปรารถนาอยากจะสื่อสารเป็นถ้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้นทรงรู้จักท่านทรงรักท่านแต่มีหลายครั้งที่ชีวิตของเรานั้นปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นทำร้ายชีวิตของเราเราวิ่งไล่ล่าอดีตเราปล่อยให้อดีตนั้นมา
ากำหนดชีวิตของเราสิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นพระเจ้าปรารถนาให้มันผ่านพ้นไปจากชีวิตของเราอย่าให้อดีตนั้นมากำหนดชีวิตของท่านแต่ให้พระสัญญาพระเจ้าเป็นที่กำหนดชีวิตของท่านพระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้เชื่อในพระสัญญาที่พระเจ้ามีต่อท่านเป็นพระสัญญาแห่งความหวังใจและให้อนาคตใหม่กับท่านทั้งหลายเป็นพระสัญญาที่จะให้สวัสดิภาพและการช่วยกู้ที่มีต่อชีวิตของท่านพระเจ้าพระเจ้าได้บอกว่าถ้าพระองค์ผู้ไม่ได้ห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักท่านแม้ในขณะที่ท่านยังเป็นคนบาปจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พระองค์จะเกลียดชังท่านแม้ว่าท่านเองนั้นยังดำเนินอยู่ในความบาปท่านเองนั้นยังทำสิ่งที่พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าจงกลับมาเชื่อในพระเจ้าสิครับเริ่มต้นด้วยความเชื่อว่าพระเจ้านั้นใส่ใจชีวิตของท่านชีวิตท่านเป็นเหมือนจิ๊กซอแม้เป็นชิ้นเล็กๆแต่เป็นชิ้นที่มีความสำคัญและทำให้ภาพรวมนั้นสมบูรณ์จงอย่าดูถูกวันอันเล็กน้อยของท่านจงอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วในสิ่งที่เป็นอดีตของท่านไม่มีประโยชน์อันใดที่พี่น้องที่เราทั้งหลายนั้นจะยึดสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้แต่จงใช้ความเชื่อเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าจงใช้ความเชื่อและก้าวไปสู่อนาคตที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับชีวิตของท่านทั้งหลายโอ้ฮาเลลูยา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 นะครับถ้ามีสิ่งใดที่เราสัมผัสเรารู้สึกว่าวันนี้พระเจ้านั้นกำลังตรัสกับท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้านั้นทำในชีวิตของเราเกิดขึ้นผ่านมาวันแล้ววันเล่าหลายครั้งเราพยายามอธิบายปรากฏการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยมุมมองของเราเองแต่ไม่ใช่มุมมองที่พระเจ้านั้นปรารถนาให้เราไว้เราเข้ามานมัสการพระเจ้าแต่หลายครั้งเราจมอยู่กับความรู้สึกของตัวเราเองเราไม่ได้พบกับพระองค์เราพยายามอธิบายสิ่งเหล่านั้นว่านี่เป็นเพียงแค่การปรากฏการณ์ที่กำลังปลุกเร้าอารมณ์กำลังสร้างกำลังใจให้กับมนุษย์เรามองสิ่งเหล่านั้นด้วยประสบการณ์ด้วยมุมมองของเราเองจนพลาดจากแผนการจนพลาดจากสิ่งที่พระเจ้านั้นต้องการเตรียมไว้ให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับวันนี้ให้เรากลับมามองที่พระสัญญาพระเจ้ามองด้วยมุมมองของพระเจ้าและชีวิตท่านนั้นจะเต็มไปด้วยสวัสดิภาพที่มาจากพระองค์ฮาเลลูยา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 น้องครับให้เราเริ่มต้นสิครับไม่สำคัญว่าวันนี้ท่านเป็นใครไม่สำคัญว่าท่านเดินมาไกลแค่ไหนเพราะว่าเส้นทางของพระเจ้านั้นไม่ได้เน้นที่ความเร็วไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วแค่ไหนก็ตามท้ายที่สุดให้เราไปถึงปลายทางร่วมกันให้เราไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าไม่สำคัญว่าอดีตของท่านนั้นเป็นอย่างไรแต่สำคัญที่วันนี้ท่านตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ในเส้นทางของพระองค์และเดินไปข้างหน้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ใช่แล้วพระเจ้าให้เราร่วมกันดีไหมครับที่เราจะเดินติดตามพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีใครดีกว่ากันไม่ต้องเปรียบเทียบชิงดีชิงเด่นกันแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของเราทุกคนที่เราจะร่วมกัน
พระเจ้ากำลังสนใจชีวิตของท่านใส่ใจชีวิตของท่านอยู่ขอให้ท่านได้เดินอยู่นะพระทัยของพระองค์พี่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าจุดไฟแห่งความเชื่อให้หลุดพ้นจากอดีตที่ผ่านมาจากความรู้สึกผิดจากสิ่งต่างๆให้มันหลุดพ้นไปพระเจ้าค่ะให้ความเชื่อมีชัยชนะที่จะนำเราก้าวพ้นจากอดีตเพื่อเดินไปข้างหน้าได้พระองค์เจ้าค่ะให้พระเยซูเป็นเหมือนหลักชัยที่เราทั้งหลายนั้นจะวิ่งไปหาพระองค์ร่วมกันให้เรามองที่พระเยซูสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรามากมายจะมีชีวิตที่มั่นคงเพราะเราเชื่อมั่นในพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดนำหน้าชีวิตของเราไปพระเจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้พระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือความตายจะเป็นเทพเจ้าหรือบรรดาทูตสวรรค์สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งที่มีอยู่ในภายภาคหน้าซึ่งสูงซึ่งลึกซึ่งกว้างทุกสิ่งใดๆอื่นนั้นจะไม่สามารถทำให้เรานั้นพลาดจากความรักของพระองค์ได้พระเจ้าค่ะ
พระเจ้าค่ะเราจะมั่นคงในทางของพระองค์จะไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีเหตุผลใดๆก็ตามที่จะมาเปลี่ยนความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าได้ฮาเลลูยาพระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นำหน้าชีวิตของเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน